วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปซื้อเกมให้ถูกที่สุดแล้วเราจะดูยังไงครับว่าเกมที่เราจะซื้อเนี่ยเกมเนี้ยราคาโซนไหนถูกที่สุดนั่นเองวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทั้งเช็คราคาวิธีย้ายโซนและก็วิธีซื้อเข้ามาเลยนะครับผมยังไงก็อันนี้จะเป็นวิธีที่ผมใช้เป็นประจำนะครับผมสำหรับตัวผมนะผมว่ามันเป็นวิธีที่สั้นที่สุดแล้วล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆใช้มือถือหรือถ้าใครมี PC นะครับเปิด PC ดูมันก็จะง่ายนะเปิดมือถือดูก็ได้เช่นกันนะครับผมเข้าไปที่ Google เลยครับง่ายๆพอเราเปิด Google ขึ้นมานะครับให้พิมพ์ว่า eShop Checkerพอขึ้นมาหน้านี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีทั้งตัวมีออกมาหลายตัวเลยแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับให้เลือกเป็น eshopprice.com นะครับผมถ้าตัว .xyz อันนี้มันอัปเดตช้าแล้วบางทีทำเครื่องค้างด้วยครับก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะก็ไปที่ eshopprice.com นั่นเองพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตรงในหน้าตาของเว็บนะก็จะมีบอกนะครับว่าเป็น most popular game เกมที่ฮิตกำลังซื้อตอนนี้นะครับราคาเท่าไหร่โซนไหนถูกที่สุดอย่างวันนี้นะครับผมจะมาซื้อเกมจู้จี้นะครับผมใครรู้จักเกมนี้ก็น่าจะรู้นะครับเป็นเกมที่คนไทยสร้างนั่นเองมาเราก็มาพิมพ์ในช่องเซิร์ชเลยนะครับในมือถือก็พิมพ์เหมือนกันเลยจู้จี้พิมพ์แค่จู้จี้ก็ได้ครับขึ้นมาแล้วเขาจะโชว์บอกทันทีเลยนะครับว่าโซนที่ถูกที่สุดคือโซนญี่ปุ่นเรามากดคลิกเข้าไปดูพอเราเลื่อนมาดูตรงนี้นะครับจูจี้โจนี่นะครับผมอันดับ1ถูกที่สุดคือโปแลนด์อันดับ2คือเจแปนอันดับ3คือออสเตรเลียนะครับแต่ละประเทศนะครับเราไม่สามารถซื้อได้ทั้งหมดนะส่วนโซนนะครับผมแนะนำให้ซื้อเป็นหลักนะครับผมอย่างแรกเลยคือโซน US อันนี้จะเป็นโซนที่ผมเกาะอยู่ตลอดเลยเป็นโซนหลักนะ JP ครับเจแปนแต่โซนเจแปนนะครับแนะนำให้เพื่อนๆดูด้วยว่าโซนเจแปนเนี่ยมันมีเกมที่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหรือเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ต้องระวังนะครับผมอีกโซนนึงคือโซนออสเตรเลียนะครับผมโซนนี้ข้อดีคือเราจะได้เล่นเกมก่อนชาวบ้านครับอันนี้ดีเวลาเกมเปิดตัวเขาจะไปเปิดที่นั่นก่อนนะเซาท์แอฟริกาอันนี้ก็เกมถูกเหมือนกันแล้วก็มีมาใหม่ล่าสุดนะครับที่รู้สึกจะฮือฮากันมากคืออาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินานะครับซื้อได้ครับแต่ระวังกันด้วยนะภาษีเขาเก็บดูมากสำหรับบัตรเครดิตต่างประเทศโอเคครับครั้งนี้ผมจะมาซื้อที่เจแปนแล้วกันนะครับเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ซื้อผมอยากได้คอยเจแปนนะครับอย่าลืมนะครับซื้อดิจิตอลคุณได้คอยด้วยคุณเกาะอยู่โซนไหนบ่อยๆอ่ะซื้อโซนนั้นเป็นประจำจะดีที่สุดครับจะได้สะสมเหรียญไปซื้อเกมอื่นด้วยพอเรารู้นะครับว่าจูจี้เราเนี่ยซื้อโซนเจแปนถูกที่สุดอ่ะเอาพี่แต่ว่าค่าเงินผมดูไม่ออกเลยมันกี่บาทเราก็มาที่ขวามือบนนะครับในมือถือถ้าเปิดเมนูมาจะมีให้เลือกเชนเคอร์เรนซีนะครับผมเลื่อนลงมาหาไทยบาทพอกดเป็นไทยบาทปุ๊บเราจะเห็นเลยนะครับเนี่ยโปแลนด์กับเจแปนนะครับเห็นไหมต่างกันแบบเสี้ยวสตางค์ครับผมเลยว่าผมซื้อโซนที่ผมซื้อเป็นประจำดีกว่าเพราะว่าผมมั่นใจนะจะอยู่ที่ 234.23 บาทนั่นเองจูจี้นะครับซื้อได้เลยใครอยากเล่นเกมของคนไทยอันนี้ผมพรีออเดอร์ไว้ก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะไปย้ายโซนกันนะเรารู้แล้วเราจะซื้อเกมที่โซนญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ผมยังอยู่โซน US อยู่ผมก็เลยต้องย้ายไปเป็นโซนญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่ว่าจะซื้อเกมจูจี้นั่นเองวิธีย้ายนะครับไม่ยากเลยเราก็ไปกันที่ www.nintendo.com นะครับจะไม่ www ก็ได้พิมพ์เข้าไปเลยครับในมือถือเหมือนกันนะครับไปที่ขวามือนะครับจะเขียนว่า log in and sign up นะครับใครที่ยังไม่เคยสมัคร Nintendo นะครับหรือ Nintendo account ผมแนะนำให้ create อ่ะ Nintendo account ก่อนแล้วก็ลองทำตามขั้นตอนเลยนะครับสมัครไม่ยากเท่าไหร่นะสำหรับส่วนนี้ต่อไปนะครับผมจะมาใส่อินเลยละกันเพราะผมเคยสมัครไว้แล้วนะโอเคครับหลังจากผมล็อกอินแล้วมันก็จะขึ้นขวามือว่าเควินแล้วก็ไปที่ My Nintendo นะครับพอมาถึงหน้า My Nintendo เขาจะให้เราไซน์อินอีกแล้วก็ไซน์อินเข้าไปเลยครับแล้วก็จะเข้าง่ายๆเลยผมช่วยเพื่อนผมลงมาก่อน โอเคต่อไปนะครับเราก็มาที่ Account Setting ครับผม Account Setting นะครับจะอยู่หน้าแรกเลยครับจะเขียนว่า Profile นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเขียน Time Zone นะครับเห็นไหมตอนนี้ผมอยู่อเมริกานิวยอร์กนั่นเองทั้งนั้นเราก็ไปที่โปรไฟล์แล้วก็ Edit นะครับพอ Edit นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลือก Country Region of Residence นะครับผมพอมาถึงตรงนี้เราก็หาเจแปนเลยครับอยู่ไหนนะตัวเจพอเราเจอเจแปนปุ๊บผมก็ปล่อยไว้เลยอยู่เอเชียโตเกียวนั่นเองนะครับพอเราเซฟ Change เขาจะขึ้นนะครับว่าเราคอนเฟิร์มใช่ไหมที่จะเปลี่ยน
แล้วก็ agree ไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่โซน Japan เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปซื้อตัวเกมกันละนะย้ายโซนไม่ยากเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับย้ายแล้วอย่าลืมย้ายกลับด้วยนะโอเคครับเราก็มาอยู่ที่หน้าเครื่อง Nintendo นะครับต่อไปเราจะไปซื้อเกมให้เข้าไปที่ Nintendo eShop นะครับกระเป๋าเรื่องเหลืองบนหน้าจอเราข้อครั้งแรกนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจเลยนะครับพอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นข้อความขึ้นมาแล้วก็เด้งออกอันนี้คือเขากำลังพยายามเปลี่ยนโซนครับผมนี่ please bet sign in to you Nintendo account again เราก็โอเคครับเราจะ sign in อีก re-enter password พอเพื่อนๆล็อกอินนะครับครั้งแรกนะอันนี้เราล็อกอินครั้งแรกจะขึ้นอย่างนี้ครับ Nintendo eShop cannot be displayed ก็คือNintendo eShop ตอนนี้ไม่สามารถโชว์เป็นภาษาญี่ปุ่นได้นั่นเองนะครับเขาก็เลยจะขอให้เราล็อกอินอีกรอบนึงโอเคไม่ต้องตกใจนะครับโอเคครับตอนนี้หน้าตา eShop เราเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดแล้วแสดงว่าเราอยู่ในโซนญี่ปุ่นนะครับสำหรับ eShop Japan นะครับเราต้องระวังอย่างนึงนะครับก็คือไม่ต้องถึงกับระวังหรอกคือถ้าเราไปเซิร์ชชื่อเกมนะครับผมแล้วเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเราจะไม่เจอเกมที่เราต้องการครับอย่างเราจะซื้อจูจี้แค่คำว่าจู้ครับคำว่าจู้จู้คำเดียวเลยปกติแค่เซิร์ชจู้ปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยจะไม่เจอครับผมอย่างจู้จี้นะครับเราจะรู้ว่าเกมกำลังจะมานะครับให้เลื่อนไปในคำว่า coming soon นะครับหรือเกมที่กำลังจะมานั่นเองแล้วก็ลองเลื่อนมาดูปุ๊บนี่อันนี้คือจู้จี้ที่เราอยากได้ครับอันนี้ผมไปดูมาแล้วนะครับเขาบอกว่าซื้อโซนไหนก็จะเป็นภาษาไทยหมดเกมนี้มีภาษาไทยนะ799เยนโอเคอันนี้คือราคาที่เราต้องการจะได้เงินมาด้วยนะครับ40คอยน์แล้วก็เก็บไว้อันนี้เราก็เลือกนะครับว่าเราจะจ่ายแบบไหนผมจะตัดบัตรเครดิตนั่นเองใครใช้บัตรเครดิตเดบิตก็ได้นะครับผมส่วนบัตรเดบิตก็อาจจะต้องไปขอธนาคารก่อนนะว่าเราจะขอใช้ซื้อขายทางออนไลน์จะได้ใช้ตัดบัตรได้นะโอเคเลือกอันแรกเพื่อตัดตรงเงินเป๊ะโอเคไปโอเคครับซื้อที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยกดจ่ายตั้งคุณเสียตังค์แล้วสำหรับใครที่ซื้อครั้งแรกนะครับอาจจะต้องกรอกพวกเลขบัตรอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะโอเคอันนี้ก็ถือซื้อไปอันที่เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมาที่หน้าโหลดหน้าแรกเลยเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆง่ายไหมล่ะสำหรับการซื้อเกมแบบย้ายโซนนะครับผมเพื่อที่ไปซื้อเกมที่ถูกที่สุดนะยังไงก็ดูกันดีๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโซนไหนหรือว่าเปลี่ยนโซนเรียบร้อยแล้วหรือยังเดี๋ยวกดพลาดผมเคยกดพลาดนะครับไม่ได้ย้ายโซนจริงๆครับซื้อ US เหมือนเดิมเจ็บซื้อราคาเต็มหากไปแล้วรีฟันไม่ได้ด้วยนะครับระวังกันให้ดีนะครับดูรีวิวกันให้เยอะๆเพราะว่าเกมบางเกมอาจจะไม่ถูกกับเราซื้อมาเดี๋ยวเสียเงินฟรีนะหรืออยากดองอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปครับผมวันนี้ผมเควินวอทอันแพ็คต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ